กิ้วมาตาฉันละตาฉันละว้าอะไรเนี่ยเลือดนี่ฮะปกติเนี่ยหัวหน้านี่เขาก็มือนิ่งนิ่งนะแล้วทำไมมันถึงล้มลงมาได้เฮ้ยฮะรู้ว่ามีใครแอบไปเป่าคิวใช่สิอย่ามือใหญ่บ้างละกันมือของพวกผมเนี่ยมันคงไม่ใหญ่ขึ้นแล้วล่ะครับหัวหน้าเอางี้ดีกว่าครับเรามาดูกันดีกว่าว่าขนมไทยเนี่ยเยอะที่สุดมีไหมครับงามมากกิ้ว4มี5กิ้ว3มี4ของผมมี3สล็อตมี3หัวหน้ามี1หัวหน้ามี1ได้แค่อันเดียวเองเดี๋ยวกิ้ว3ทำไมนายเลือกแต่ปลาเส้นล่ะบ้ากินเยอะๆก็อ้วนเหมือนกันนะเฮ้ยไม่เป็นไรมั้งเป็นสิแถมโซเดียมยังเยอะด้วยนะกิ้ว3กิ้วนี่สิไปดูกันเลยดีกว่าไปทดสอบโปรตีนและโซเดียมในปลาเส้นปลาเส้นปรุงรสที่เราคุ้นเคยกันดีนั้นทำมาจากเนื้อปลาที่เรียกว่าซูริมิซึ่งเป็นการเอาเนื้อปลาทะเลมาผ่านกระบวนการแยกไขมันออกจนเหลือแต่โปรตีนที่เรียกว่าไมโครไฟบิลที่มีลักษณะเป็นเจลมีความยืดหยุ่นสูงปกติเราจะใช้ซูริมิเป็นส่วนประกอบของอาหารทะเลแปรรูปอย่างพวกลูกชิ้นปลาหรือปูอัดการทดสอบคราวนี้นอกจากจะมีปลาเส้นปรุงรส5ยี่ห้อได้แก่ Tesco รสเข้มข้น Taro รสเข้มข้น Home Fresh Mart รสบาร์บีคิว Fisho รสซุปเปอร์เข้มข้น Mento รสซีอิ๊วและนอกจากปลาเส้นแล้วเรายังส่งปลาหมึกปรุงรสพ่วงไปด้วยอีก2ยี่ห้อก็คือ Fisho Twist และ Mento เพราะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซูริมิเหมือนกันมาเริ่มที่ปริมาณโปรตีนกันก่อนนะครับจากการทดสอบที่น้ำหนัก100กรัมปลาเส้นและปลาหมึกปรุงรสที่มีโปรตีนมากที่สุดก็คือปลาเส้นปรุงรสเป็นโตรสซีอิ๊วมีโปรตีนถึง30กรัมตามมาติดๆด้วยปลาหมึกปรุงรสฟิชเชอร์ทวิสต์ 29.6 กรัมและปลาเส้นปรุงรสทาโร่รสเข้มข้น 26.6 กรัมส่วนอันดับ4ถึงอันดับ7นั้นก็มีโปรตีนดังต่อไปนี้ครับซึ่งยี่ห้อที่มีโปรตีนน้อยที่สุดก็คือฟิชเชอร์รสซุปเปอร์เข้มข้นแต่ก็ถือว่าแต่ละยี่ห้อนั้นก็ไม่ได้มีปริมาณที่แตกต่างกันมากอย่างเห็นได้ชัดและก็ถือว่าน่ายินดีสำหรับผู้บริโภคเพราะปริมาณโปรตีนที่ตรวจพบนั้นแทบจะไม่ต่างจากบนฉลากเลยตามมาด้วยด้านที่เป็นข้อเสียก็คือโซเดียมโซเดียมนั้นเป็นธาตุที่มีอยู่มากมายในอาหารอย่างเกลือก็คือโซเดียมคลอไรด์ผงชูรสก็คือโมโนโซเดียมกลูตาเมตถ้าร่างกายรับโซเดียมมากไปเรื่อยๆก็จะมีปัญหาทั้งไตทั้งหัวใจลามไปถึงความดันอีกด้วยปลาเส้นและปลาหมึกปรุงรสนั้นถึงจะมีโปรตีนสูงก็จริงแต่ก็มีโซเดียมสูงด้วยเช่นกันเพราะไม่ว่าเป็นยี่ห้อไหนก็ตามใน100กรัมจะมีโซเดียม 1,300 มิลลิกรัมขึ้นไปทั้งสิ้นซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่สูงมากสำหรับขนมเด็กแต่เราจะมาดูกันดีๆว่าในปริมาณ1ซองนั้นจะมีปริมาณโซเดียมเท่าไหร่ซึ่งในแต่ละยี่ห้อก็จะมีปริมาณที่บรรจุแตกต่างกันไปและผลก็ออกมาว่าใน1ซองนั้นยี่ห้อที่มีโซเดียมมากที่สุดก็คือ Fisho Twist ที่มีมากถึง 742.56 มิลลิกรัมรองลงมาก็คือ Home Fresh Mart รสบาร์บีคิว 712.8 มิลลิกรัมและ Taro รสเข้มข้นตามมาเป็นอันดับ3
565.9 มิลลิกรัมและอันดับอื่นๆดังนี้ครับซึ่งจากการศึกษาพบว่าเด็กไม่ควรได้รับโซเดียมจากขนมหรืออาหารว่างเกิน200มิลลิกรัมต่อวันแต่ผลการทดสอบพบว่าเด็กได้รับโซเดียมจากขนมหรือของขบเคี้ยวมากกว่าเกณฑ์ 3-4 เท่าหากจะเลือกทานก็ควรทานซองเล็กๆ1ซองต่อวันและไม่ควรทานซองใหญ่คนเดียวแต่ยังไงปลาเส้นก็ถือว่ามีปริมาณไขมันและน้ำตาลน้อยกว่าขนมชนิดอื่นๆแต่ก็มีปริมาณโซเดียมที่สูงมากอยู่ดีอย่าลืมว่าส่วนผสมที่เป็นความอร่อยนั้นก็ตามมาด้วยความอันตรายเสมอผู้บริโภคที่ดีควรใส่ใจดูฉลากของสินค้าทุกครั้งแต่บางทีบนฉลากก็อาจจะไม่มีสิ่งที่ผู้ผลิตควรจะบอกเราก็เป็นได้ดังนั้นถ้าสงสัยอะไรหรืออยากให้เราทดสอบอะไรก็อย่าลังเลติดต่อมาหาเราได้เลยครับเรื่องเล็กๆของคุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภคก็ได้นะครับได้นะขอไว้บอร์ดนะครับขอบคุณมากเห็นไหมครับแผนหัวหน้าไม่สำเร็จหรอกต่อไปตามหัวหน้าแล้วครับเชิญครับว้าวอีกแล้ว